สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะมาชวนทำสลาม4สูตรด้วยกันนะคะซึ่งเด็กๆหาซื้อได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะซึ่งเป็นสลามจากแป้งมันสำปะหลังนะคะเราไปดูวิธีทำกันค่ะสีนะคะแล้วก็ที่คนนะคะพวกพายต่างๆนะคะรวมถึงนะคะน้ำมันนะคะและแป้งอเนกประสงค์ค่ะและถ้วยตวงนะคะเราไปเริ่มวิธีทำกันค่ะถ้วยสีนะคะแล้วก็ที่คนนะคะพวกพายต่างๆนะคะรวมถึงนะคะน้ำมันนะคะและแป้งอเนกประสงค์ค่ะและถ้วยตวงนะคะเราไปเริ่มวิธีทำกันค่ะและน้ำร้อนนะคะสุกนะคะแล้วทีนี้นะคะเริ่มด้วยการเราตวงแป้งก่อนค่ะ2ช้อน2ถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นนะคะคนแป้งเอาน้ําอุดน้ําร้อนนะคะที่เดือดจัดนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะที่เหลือทั้งหมดนะคะโดยที่น้ำเราจะต้องให้สีมันจะนอนเสมอนะเด็กก็หยดสีลงไปนะคะนะคะก็ใส่น้ำร้อนน้ำร้อนร้อนสนิทเลยนะจ๊ะเด็กๆตั้งอันนี้ประสงค์ด้วยที่ไหนมะโครตัสมีหมดจ้าเด็กๆนะคะเอาให้เข้ากันเมื่อนิดนึงน้ำพักทองนี้ถ้าครัวแบบว่าสีติดมือนะเด็กๆก็หานะคะถุงมือใส่นวดจนไม่ติดมือนะพักทิ้งไว้นะคะ1ชั่วโมงให้หาจานมาปิดเพื่อกันแป้งที่จะเรียกอะไรนะที่จะแห้งนะเ
ที่น้องๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือนะคะแป้งมันสำปะหลังค่ะสีสำหรับทำสีแดงน้ำมันค่ะถ้วยสำหรับใส่แป้ง2อันนะคะและก็แก้วกันไฟนะสีขาวก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำสีขาวกันก่อนนะคะโดยที่น้องๆ นะคะจะต้องเอาสีขาวนะคะเราทำก้อนขนาดไหนเราใส่แป้งขนาดนั้นนะไอ้แป้งนะคะคนเดี๋ยวเรารอให้อุณหภูมินั่นแล้วเราก็จะนวดนะโดยที่เราก็จะใส่น้ำมันในช่วงนี้นะคะนิดนึงเวลานวดจะได้ไม่หาทีค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของสีแดงกันต่อนะคะก็ใส่แป้งทำอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเด็กๆแล้วก็เอาน้ำร้อนค่ะร้อนจัดเลยนะเดือดเลยนะคะเสร็จนะคะให้เด็กๆนะคะหยอดสีแดงไปค่ะนะคะหยอดสีแดงลงไปคนสีแดงให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ลงไปนะนี้นะนะคะโนบอลแลกกันค่ะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะแต่เป็นสลามทำมาจากเจ้านี่ค่ะเชี่ยมปูค่ะเราดูวิธีทำกันค่ะอย่างเราเทแป้งนะคะลงในโต๊ะนะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับเชี่ยวแชมพูนี่แหละค่ะจะได้ก้อนอย่างนี้กันนะคะลองดูกันค่ะว่ามันจะนิ่มขนาดไหนนิ่มมากๆเลยนะคะนะคะเป็นสลามที่นิ่มมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะมันยืดนะคะยืดได้ดีมากๆนะคะทีนี้ลองหมุนกลมๆกันค่ะก็จากลาไปด้วยสลามสี่สูตรนะคะทำง่ายๆนะคะจับแป้งมันสำปะหลังค่ะลองไปทำดูกันนะคะเด็กๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Happy DIY นะคะและอย่าลืมกดแชร์สูตรดีๆเพื่อบอกต่อค่ะและที่สำคัญนะคะน้องๆ อย่าลืมกิจกรรมนะคะที่แจกสลามพาวเดอร์นะคะซึ่งพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะคะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะอยากแจกจริงๆค่ะ